สวัสดีครับไมค์ครับมีอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับมาดูไมค์ครับมีกันดีกว่านะครับทุกคนครับเอาเรามาดูกันดีกว่าจริงๆอันแรกเนี่ยมันคือที่ผมดูมันคือกล้อง MC เว้ยผมรู้ว่ากล้อง MC ผมว่าใครๆก็น่าจะดูช่องเขาได้ผมจะไม่ดูช่องเขาแล้วกันนะมันจะดูแบบมันเป็นมีมนานไว้ทุกคนคือผมอยากให้ทุกคนลองไปดูนะอ่ะผมลองเปิดนี่ให้แล้วกันแบบง่ายๆแบบเร็วๆคือแปลว่าเขาจะพยายามที่จะให้ MC เว้ยมาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดผมไม่ทำตามผมจะระเบิดหมู่บ้านมึงซะไอ้พวกโง่อ่ะมานั่นน่ะเห็นป่ะแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าคุยแล้วก็แบบมันจะมีอะไรที่แบบมีแบบตลกมากเลยทุกคนถ้าเกิดฟังอังกฤษได้ลองไปดูกอล์ฟ MC นะมันตลกจริงโอเคเดี๋ยวไปดูคนอื่นดีกว่ามาครับเดมอนบล็อกเดี๋ยวบล็อกเพชรในชีวิตจริงมีด้วยเหรอวะเว้ยเอ้ย2014 2022 2014ปี2022ปี2014สำเร็จจริงไหม2022 2014โอ้พระเจ้าช่วยผมคิดถึง2014เหลือเกินโอเคครับคนพยายามคนพยายามคนหนึ่งขุดเจอเพชรแล้วนะครับผมส่วนอีกคนหนึ่งนะครับอ๋อไปตีเพื่อนเฉยเอาอะไรวะ What the fuck ฮะอะไรอะถ้าเกิดสมมติว่าขุดเพชรก็จะโดน TNT ระเบิดอ่ะแล้ว TNT ก็ระเบิดแล้วก็คุณอาจจะงงว่ามันคืออะไรใช่ผมก็งงมันไม่ขำเมื่อในที่สุดคุณก็เจอสเกเลตันสปอนเนอร์ฟาร์มเลเวลแรกของใช่ครับไอพวกเด็กผู้ชายนะไม่มีทางเรียนรู้จากความเจ็บปวดที่แท้จริงหรอกเด็กผู้ชายเอาไปนะป๊อบบี้โอ้มันเศร้าจริงเมื่อคุณเล่น Minecraft Server โอ้โหโอ้โหคนหนึ่งแหลกคนหนึ่งค้างคนหนึ่งอะไรเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนของไปมาคนนี้ก็แหลกครับเชี่ยและนี่คือบิวเล่น Minecraft Java ก็คือ Minecraft บนคอมมาแหละแล้วชอบทั้ง Diamond และ Netherite แล้วบิวไม่เคยบูลลี่คนที่เล่น Minecraft Bedrock หรือคนเล่นบนมือถือเลยเป็นเหมือนบิวใช่อ่ะคือจริงๆมันมีการบูลลี่ Bedrock กับบูลลี่ Bedrock กับบูลลี่ Java กันอยู่นะเว้ยจะไม่ต้องมีบูลลี่หรอก Minecraft ก็คือ Minecraft ไปคิดมากเอาล่ะสิ่งที่อยู่ในหัวผมว่าผมจะสร้างสวยแน่ๆเที่ยวมาความจริงโอ้เฮียมันเฮียแล้วเนี่ยโอเคครับมีน้องคนนี้บอกนะครับว่าพี่ม่อนนะครับอันนี้เป็นคลิปผมเองจากน้อง Apple Human นะครับผมเป็นคลิป Dream Speed Run Be Like นะครับซึ่งเอามาให้ดองคลิปมีมหน้าได้มั้ยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ลงในคลิปมีผมในคลิปนี้แล้วกันนะขอบคุณน้อง Apple Human มากนะครับผมที่เอาคลิปมาให้ผมดูโอเคมาดูกันดีกว่าว่า Dream Speed Run เป็นยังไงนะครับผมอ่ะดีมมาถึงตัดต้นไม้เอาต้นไม้ยัดเข้าไปเผาแม่งเลยโอเคแล้วก็กระโดดเข้าไปในพอร์ทัลดอทกรีนสกรีนพอเข้าพอร์ทัลกรีนสกรีนมาแล้วก็อะไรวะเนี่ยโอเคครับแล้วน้องเขาก็ใช้เอ้ยใครใช้คายมันอะใช้คายมาสเตอร์ตัดด้วยโคตรโหดโอเคครับวาร์ปไปวาร์ปมาดีมแล้วก็ระเบิดลงมาครับแปะพอร์ทัลลงไป8อันจึ๊บเรียบร้อยกลายเป็นประตูมุนตัวเข้าไปแล้วเดี๋ยวมึงไม่เหมือนเสามังกรนะมึงเหมือนอะไรก็ไม่รู้เอาดีโอเคครับเขาเลยทำการมาตรงนี้ครับผมเพื่อที่จะมาดูมังกรครับแล้วก็มังกรก็บินเอามังกรมาตีเล่นมังกรก็เป็นปุ๋ยไปแล้วก็ 0.47 วิพูดอะไรงงมันคืออะไรนะใช่กูก็งงเอ้าพระจ่าเนี่ยมันสตีฟแมวสตีฟแมวมีจริงผมไม่รู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดคุณจำถ้าเกิดคุณทันในนี้คือคุณแก่แล้วตอนนี้แม่ต้องหาจากกล่องอย่างเดียวคุณอย่าไว้ใจเพื่อนที่เป็นพิษโอ้ยเพลงลิขสิทธิ์ออกมาเฟซท็อกซิกไว้ทุกคนโอเคครับโย่สวัสดีเพื่อนเอาเพชรไปแล้วโดนเพื่อนยิงแน่โอ้มันเป็นอสอกซิกโอ้มิเชลเอาใส่อีไลท่าแล้วก็บินขึ้นมาโอ้ what the fuck ใส่กรอบทองเนี่ยล่าเขาไม่งั้นดีกว่าทุกคนนี่มันโคตรคริ้งเลยคริ้งมันคือแบบว่าทำตัววิดีโอที่แบบว่าดูน่าอับอายแบบเหมือนตอนเด็กๆเราทำแล้วมันดูสนุกอะแล้วตอนโตมาดูแบบน่าอายอะไรเงี้ยนั่นแหละคริ้งฉันไม่อยู่ในถ้ำถ้ำอู้เสียงถ้ำมาจริงครับผมว่าเสียงถ้ำเป็นอะไรที่น่ากลัวมากใช่มันควรจะปรับเสียงถ้ำได้แล้วล่ะมาครับคนเล่นมาคาตอนกลางคืนคนเล่นเทเลเรียตอนกลางคืนเทเลเรียตอนกลางคืนยิ่งบอดมูนนะแม่งปีศาจโผล่มาเป็นล้านตัวยิ่งกูเหมือนกูต้องพยายามฆ่ามันให้หมดคนที่เล่นจาว่าต่อสะพานคนที่เล่นเป็นล็อกต่อสะพานโอเคเป็นล็อกมันต่อสะพานแบบมันไม่ต้องกดไม่ต้องชิปไม่ต้องก๊อดบิดไม่ต้องลากเมาส์บ้าบอลก็แค่กดคลิกไปเรื่อยๆว้าอันนี้ก๊อดบิดครับผมแต่ว่าเบนล็อกมันแบบว่าเบนล็อกไม่โหดกว่าก๊อดบิดเอาจริงในจาว่าเขาเรียกว่าสกิลโอเคเอาจริงมันไม่ควรเหยียดกันไปเรื่องจาว่ากับเบนล็อกเนี่ยโคมิในเกมไมค์ครับน่ารักว่ะจริงๆผมชอบโคมิมากเลยพวกเราจะไม่คิดถึงคุณเลยคัพเปอร์โกเลมจริงๆนะผมว่าทุกคนคิดถึงคัพเปอร์โกเลมจริงๆน้องมันน่ารักมากเลยควรเข้ามาอโมกุสอีกแล้วมีนักแม่บางตัวเอาบล็อกหญ้ามาวางไว้ที่ฟาร์มผมเอาล่ะไล่พวกวัวก็ระวังไว้หน่อยนะเขาคือฮีโร่ของฉันจริงโฮเลซอนสปินแคทอะไรวะเนี่ยเราไปดูดีกว่าว่านี่คืออะไรนะครับเหมือนว่าเขาพยายามที่จะแล้วก็กลายเป็นหนูแล้วพอบนขับเรือไปใช่ไหมกลายเป็นว้าว
ือเอาเข้าแผ่นไอแผ่นที่แผ่นที่ที่เป็นรูปหนูมาวางแปะๆกันด้วยแล้วก็กลายเป็นอย่างเงี้ยโคตรเท่ Minecraft Generating Mojang อันนี้คืออะไรผมไม่เข้าใจแต่ว่าช่างมันเถอะมันน่าจะเป็นมีมอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่เข้าใจว่ามีมนี้มันกำลังพูดถึงอะไรแล้วก็มีคนบอกว่าไอพวก Minecraft Copy มันควรถูกลบออกจาก App Store ทันทีได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันจริงกับ Minecraft มันคือเกมที่ดีมากเลยแต่เกมพวกนี้มันคือขยะเขาว่าเกมพวกนี้มันเป็นเกมโง่ๆเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วนี่คือ Among Us อยู่ใน Minecraft อุ๊ยหมาโดนแดกหมูปากตูนกลายเป็นพิกลินแล้วก็เสียบกลายเป็นหมูย่างเอาล่ะเจ้าดอกไม้แล้วก็พึ่งมาพึ่งต้องบินมาแน่นอนพอพึ่งบินมาเสร็จไอ้เชี่ยมงกุฎทำอะไรพึ่งดูมันดูท่ามันดื้อดิจับพึ่งโอ้ no ตายเจ็บเป็นปุ๋ยอะไรวะสลามเอาไว้นี่ทีมสลามวิเตอร์ปลายาใส่เฮ้ยบอยเฮ้ยวิเตอร์โดนปลายาจะตายปวดเป็นเปล่าวอร์เดนอุดหูแล้วก็ลำโพงเอาลำโพงยัดวอร์เดนตายเลย POV ก็อีเกมมิ่งในเสกสินของคนดีเกินไปจากคุณสุเทศอะไรวะเนี่ยผมขอดูนะโอเคครับตอนนี้เขากำลังเล่นเสกสินอยู่นะครับผมเสกสินเฮ้อ what the fuck เฮ้ออันนี้ไม่น่าใช่เสกสินแล้วอันนี้มันคืออะไรกันเนี่ยเฮ้อการตีมโหดไปเพื่อนตูมเดี๋ยวการตีมโหดไปเปล่า what the fuckชื่ออะไรเนี่ยกระตีมึงแรงไปโอเคครับในคลิปนี้จากคุณชานชัยนะครับผมชานชัยสวยกลางนะครับเหมือนว่าเขากำลังจะทำการวางแต่เขาดันวางกระจกหมดเมื่อกระจกสีม่วงเขาหมดแล้วเขาวางผิดเขาก็เลยต้องทำการสปีดรันนะครับเพื่อไปทำการฆ่ามังกรเริ่มจากการฆ่าเอเดอร์แมนสปีดรันแล้วก็ไปฆ่าเบตต่อแล้วก็ไปฆ่าพระเจ้าช่วยโอเคเขาไม่ตายแล้วก็ไปฆ่ามังกรเมื่อถึงโลกมังกรแล้วนะครับก็ทับคิวแอดอีไปเพื่ออะไรวะไม่ทำแต่แรกโอเคครับแล้วเขาก็มาโลกมังกรเพื่อที่จะมาเอากระจกสีม่วงมาตามหาที่ขุดที่ขุดซิลท็อตเพื่อมาขโมยกระจกม่วงเอาจากปราสาทดีเอ็นแล้วก็กลับมาสร้างเรียบร้อยผมก็ได้ทำการได้กระจกม่วงแล้วแล้วมึงกระจกอันเดียวมึงไม่ใช้มาเจนต้าสร้างล่ะจากน้องบุญนะครับน้องบุญเหมือนเขากำลังจะเอาลิกโลนะครับไปใส่ในวิเทอร์นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวิเทอร์ลิกโลอันนี้เวอร์ชัน 1.19 ใช่ไหมครับ 1.19 บอมจากซิลิเคียน 1.19 อันนี้โคตรเท่ I'm always in the mood เฮ้ยสร้างหัวคมๆ yeah อันนี้ผ่านคอมเมนต์ดีกว่ายอมใจคนทำเลยแก้ไฟไงวันนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็นี่ก็ทำกันเองก็ได้อย่าเหยียดเกมครับมาครับวันนี้ฮันนูออกมาทุกท่านอันนี้ผ่านโอเคคลิปวิดีโอนี้จบแค่ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กำลังใจด้วยนะครับผมจะไปคลิปหน้ากันทุกคนนะสวัสดีไปละบายโอ้ปวดหัว